ครับผมโฮมในพิกเซลเวิร์ดให้ผมเช่นเคยตอนนี้เป็นเอพิโซด2เกมเพลย์นะวันนี้ผมอยู่กับกายน้องผมนะครับวันนี้กายครับนี่เวอร์อะไรของเขาเนี่ยขอปลูกต้นไม้ก่อนมีต้นดินตั้ง33อันเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนมั้งจะมีต้นดินเยอะอยู่จะฟาร์มเวลกายปลูกต่อจากพี่อาร์เลยเฮียนั่งขุดต้นเก่าอยู่ร้องเจนนี่ของกายนะเอาเพชรอัวมาโหต้นดินช่วงนี้ให้เพชรน้อยมากบางทีขุดไปไม่ได้เพชรด้วยซ้ำปกติขุดได้เกือบได้เพชรเกือบทุกต้นเลยตอนนี้ผมโอปีผมว่าทำดินเต็มได้อะไรหนึ่งวันนะกลาย VIP อีกแล้วเฮ้ยเพชรไม่อย่าเพิ่งขอทิ้งดินกันโอเคโอเคแล้วนะหมดแล้วก็หมดแล้วต้นพื้นหลังไว้ก็สองต้นจริงๆเพียร์มีอีกเวอร์นะเพียร์ฟาร์มของเพียร์จุ๊ยการช่วยเพียร์ขุดลาวาหน่อยต้องรีบไปปลาเลยแล้วไม่ต้องมาได้ทำไมตกอ่ะใช่จะลงไปขุดลาวาต่อลงเลยเพียร์ทำทางขึ้นฮะใครเป็นคนขุดลงมาเนี่ยไม่มีการออกแบบทางขึ้นเลยเหรอใช่ไงแย่ทั้งก็อย่าลืมครับท่านผู้ชมเกมนี้มันไม่เหมือนเทอร์เรียนะไม่มีแพลตฟอร์มไม่ใช่เรื่องที่หาง่ายกายเพชรจะปนต้นไม้กายให้หมดเลยอยู่บนเนี่ยชั่วร้ายดีปนเลยนะปนเลยนะปนอะไรต้นไม้ชั่วร้ายแต่ไม่ต้องห่วงมีต้นลาวาเป็นตัวประกันมีได้เหรอมีโอเคไม่ยุ่งแล้วเด็ดลาวา6อันแล้วทำไมกายได้ลาวาเยอะของเฮดฟาร์มอีกเบอร์หนึ่งที่ยังไม่เห็นได้สักอันนึงเลยมันดวงดีแถมยังเป็น VP อยู่ด้วย VP มันก็สูงของได้มากกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยจะหาก่อนครับหนึ่งจะไปเอาหินมันก็ได้คือจะฟาร์มหินหินใครก็ได้เยอะของตัวเลยนะตะกี้เพชรฟาร์มเพชรสร้างบ้านได้เยอะมีเบล็ดหิน2อันเองไม่ใช่เอาเน็ตไอทีการหินเป็นไรเลยแต่เดี๋ยวจะเป็นเรานี่พี่จะไปสุ่มของต้องห่วงตอนเย็นไหนยังเพชรได้เพชรครบ1,000เพชรแล้วนะเพชรจะเอาไปซื้อไอ้นี่ไอ้ร้านล็อกให้คนนั้นจริงๆคนนั้นน่าจะมีเยอะอะรวยขนาดนั้นแต่ให้ไปเถอะจงสังเกตนะผมมีทรงผมใหม่นะนี่ VP ยังผมสุดได้ทรงผมใหม่หูฟังนี่ใหม่ด้วยแล้วเรามีหรือยังจำไม่ได้ตอนที่ถ่ายมีแล้วใช่ป่ะโอเคหรือเปล่าจริงๆยังไม่มีกับผ้าคลุมอันนี้ก็อย่างที่บอกผู้สนับสนุนใจดีให้มาเลยแต่ว่าผมเนี่ยแหมดวงมีก็เลยได้ผ้าไหนแกไม่ได้ดวงดีแกสเปนเพชรไปตั้ง500ในการสุ่มแทบไม่ได้เลยความคุ้มค่านี่ไม่มีเฮ้ยเพชรโอเคเราจะได้สุ่มของสักทีทุกคนมี500เพชรรออยู่ตอนเย็นเนี่ยได้เวลาสุ่มของครับท่านผู้ชมผมต้องเคลียร์ของในอิตาลีผมก่อนเขาขายเพียงว่าทีผมยังไม่พอไม่ไปสร้างบ้านต่อกันเราไปทำอะไรได้โอเคเข้าใจละโอเคที่พอละผมจะทำการสุ่มนะฮะเอาอะไรไปทำอะไรล่ะมันมีอะไรมากเพื่อจะสุ่มมันเพียงได้50แล้วลองหน่อยดิเบสิกซีดอ๋อก็ดีนะเพราะเวลาการไม่ได้สุ่มหลังๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะปลูกเลยลองดูก็ได้แต่ก่อนแนะนำมันไม่น่าจะคุ้มหรอกไม่ทันละคุ้มปะได้ไม้ได้หีบก็ถือว่าคุ้มโอเคหีบโอ้ยหีบจำเป็นกับบ้านเรามากมีตั้ง10อันยังไม่พอเลยโอเคงั้นเพื่อกับเบอร์ใหญ่ก่อนวาร์ปกันดีกว่าขอกลับไปเวอร์ใหญ่ก่อนนะฮะจะได้ไปทำการสร้างต่อไหนเวอร์แมนเดอร์อันนี้เป็นเวอร์บ้านผมนะอันนี้ไม่เกี่ยวกันกับที่จะเล่นผู้ชมนะนี่ไม่อนุญาตให้เข้านะแต่เดี๋ยวจะพาทัวร์ตอนนี้แหละนะครับวันนี้จะพบกับการทัวร์นรกนะฮะมาก็เวอร์นี้นะครับอันนี้เป็นบ้านผมฮะแล้วก็สร้างอะไรยากกว่าเยอะมากโดยเฉพาะส่วนขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับซึ่ง
ผมรู้สึกเหมือนแบบว่างแล้วมาสร้างแล้ววันนี้เนี่ยทั้งที่ความจริงนี่เป็นที่ที่กินทรัพยากรผมมากเลยโอ้แล้วก็บันไดไม่ค่อยได้มาตรฐานครับทำให้เราตกมาบ่อยมากต้องครับผมซึ่งคนสร้างเองก็คือผมเองนั่นแหละฉะนั้นอย่าได้คิดมากครับโอเคทั้งหมดก็มีประมาณ8ชั้นมั้งถ้าผมจำไม่ผิดชั้นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอ๋อมี9ชั้นเหรอชั้นก็สร้างจนถึงสุดขอบแมปนะฮะตรงนี้ถือว่าใหญ่นะฮะถ้าเกิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นสวนฝั่งนี้ตรงนี้ก็โล่งครับเอาไว้สำหรับปลูกไอ้พวกนี้แหละเพราะว่าต้องปลูกแยกกับต้นไม้ทั่วๆไปเพราะว่าพวกนี้แรงกว่านะฮะโอเคมาเนี่ยผมก็ถึงเวลาที่ผมจะเอาบล็อกไปขยายบ้านซึ่งขยายไม่ได้แล้วเดี๋ยวดูว่าขยายได้ไหมเนี่ยอาจจะเละหน่อยนะครับบ้านหลังนี้เพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันเป็นบ้านเก่าเนี่ยอันนี้มีที่เก็บของนะครับใครอยากได้ของก็มาเอาได้มาจอยผมได้นะครับแต่เดี๋ยวต้องดูกันว่าจะเล่นวันไหนอาจจะไม่เล่นทุกวันเกมนี้เพราะว่ามันเรื่อยๆเฉยๆแล้วก็มีเป็ดน้อยของการตรงนี้ด้วยมีสระน้ำนะครับเป็ดน้อยเลยที่เก็บของใน warehouse ข้างบนนี้ก็ไม่มีอะไรละข้างบนนี้ก็หมดละตึกผมก็ครบทุกชั้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก่อนฝั่งนู้นจริงๆก็มีบ้านอยู่อีกนะอันนี้มีที่เก็บของของกายเราจะลงไปข้างล่างดีกว่าใช่มาก็ตึกนี้ครับอันนี้เป็นตึกที่จริงๆผมสร้างไว้เป็นบ้านตัวเองนะแต่ว่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรนะเพราะว่าคิดว่าเฟอร์นิเจอร์ถือเป็นสิ่งที่หายากมากครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบขนาดนะฮะนี่ก็ห้องเก็บของกายไม่มีอะไรแล้วตรงนี้เราก็ไปในส่วนของอีกฝั่งนึงเลยดีกว่ามันจะเป็นทางเดินใหญ่ของบ้านครับอันนี้เป็นจุดสปาวนะฮะนี่ก็เป็นสวนอีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะครับซึ่งตอนนี้ยังโล่งๆอยู่เพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรนะฮะของเรามันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นละจริงๆถามว่ามีอะไรให้ปลูกไหมตอนนี้ก็มีนะครับฉะนั้นก็ปลูกไปก่อนได้เลยปัญหาแค่ว่าเวอร์นี้เราจะแค่เข้ามาเอาของนั่นเองเพราะว่าเวอร์มันเต็มแล้วนะฮะสร้างอะไรต่อไม่ได้ละเราก็เอาไว้เล่นเฉยนะครับโอเคเราไปดูอีกวัวนึงที่เราจะจริงจังอยู่ตอนนี้นะกำลังสร้างอยู่มันก็คือวัวนี้นะครับแมนเดอร์คับนะฮะชื่อดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแมนเดอร์คับตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จเพราะว่าบล็อกมันไม่พอใช่ครับตอนนี้สร้างไม่เสร็จนะเพราะว่าบล็อกไม่พอที่กายบอกอีกอย่างนึงก็คือพอมันไม่พอนะก็ทำให้บ้านมันดูไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องเอาบล็อกอย่างอื่นไปติดมาจะมีชั้นล่างๆครับที่ดูเหมือนแบบดูสมประกอบมากนะตอนนี้มีเก้าอี้นั่งได้นะแต่ว่าพอไปถึงชั้นบนๆนะจะพบว่าบล็อกมันเริ่มเปลี่ยนโอ้เริ่มเป็นกำแพงครึ่งนึงแล้วก็อีกครึ่งนึงเป็นสีขาวนะสักพักนึงก็เริ่มแบบหลายๆสีมากขึ้นอีกนะครับแล้วมาถึงชั้นนี้มูฟนะก็เริ่มไม่มีกำแพงนะเพราะไม่มีกำแพงให้ติดแล้วตอนนี้จริงก็ไม่มีอะไรมากตรงนี้เราก็จัดการข้างล่างนี้เสร็จหมดแล้วนะฮะอันนี้บันไดจะมีมาตรฐานขึ้นมาหน่อยนะครับนี่ก็มีบ้านอีกหลังนึงนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงมีหลังนี้ขึ้นมาก็ไม่รู้นะจริงๆก็คือเผื่อคนที่จะมาจอยด้วยนะฮะเราตอนนี้คือเราต้องการทำให้บล็อกที่เราเหลือไว้เยอะเกินไปนะหายไปจะนะครับจะต้องทำแบบนี้อุ๊บเห็นนะโอเค
เออโอเคดีมากเด้งออกแบบเน็ตก่อนตรงนี้ก็ต้องมาทำผมจะทำสวนเพิ่มนะครับฝั่งนี้โน้ตแค่กะไว้ก่อนเฉยๆนะอาจจะไม่ทำก็ได้อาจจะไม่ทำผมก็นั่งทุบหินเล่นนะก็ได้เพชรเออฟาร์มเพชรอันนี้ไม่เอานะไม่ได้เลยเห็นไหมเกมนี้มันไม่เหมือนไมค์คราฟที่แบบขุดอะไรก็ได้นะไม่เหมือนเทเลียเลยเทเลียขุดอะไรแล้วมันก็จะแบบดรอปให้อันนี้ไม่ดรอปเลยอันนี้บอกยิงมากไม่ดรอปอนาถนะฮะเกียร์สร้างบ้านต่อเลยไอ้บล็อกพวกนี้บางทีก็เสียดายนะผมแบบสร้างคนละสีเลยแต่ใครสนใจนี่มันไม่ใช่อะไรที่สำคัญขนาดนั้นเลยฉะนั้นเราสามารถที่จะทำให้มันผิดพลาดได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะทำทำไมไม่รู้ตรงนี้จะเป็นสวนนะครับซึ่งยังสร้างไม่เสร็จนะไม่มีสร้างเสร็จสักอย่างเลยเฮ้ยโอ้โหเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเนื่องจากว่าหีบไม่มีนะฮะนี่เรามีวิธีเก็บของที่ล้ำสมัยกว่าหีบเยอะนะฮะซึ่งสิ่งนั้นนะครับก็คือการฝังมาไว้ในดินนะครับก็อย่างนั้นเลยเหรอใช่ใช่นี่แหละเรียบร้อยอะไรที่ยังไม่ใช้ครับฝังไว้ในดินทั้งหมดนะฮะเรียบร้อยปิดเรียบร้อยเรียบร้อยครับกายโอเคไปช่วยกายฟาร์มต่อแล้วของเพชรเรียบร้อยก็เคลียร์มาแล้วไปเฮ้ยได้เวลาช่วยกายฟาร์มแล้วอากาศง่วงมากเลยโอเคมาครับมีสิ่งที่รอคอยไม่มันมา VAP 2วันเอวิชิเมนต์น่ะใช่โอเคพี่ขอบฟาร์มเวลหน่อยจะต้องขุดดินให้เยอะๆไม่ฉะนั้นจะไม่ได้ VP 2วันเลยมันแค่วันเดียวฟาร์มเพชรเดียวมันก็ OP จะตายเดือนละ500ใช่วันหนึ่งได้500เพชรแล้วมันขุดได้2ครั้งเออเยอะขึ้นไปขุดพอดีเลยครับไม่เป็นหลังแรงกายแบ่งปันมาโอ้ตัวเต็มอีกแล้วตัวเต็มไม่ตัวเต็มนะไม่ได้หมายถึงภาษาจีนต้องเรียกไปขุดบล็อกลาวาให้ได้ขุดแล้วโอ้ยเนี่ยได้รับของตอนเย็นอ่ะ500เพชรอ่ะถึงได้ยิ้มบานเลยนั่นไกลเหรอจะต้องขุดดินอยู่ใต้นั่นโอเคไม่ยุ่งข้างบนเพื่อขึ้นข้างบนดีกว่าโอเคมาเออทำไมฮะรีสปาวเพื่อมีทางขึ้นน้ำใช่เหรอเออที่เกิดขึ้นไม่มันขึ้นไม่ได้ขึ้นได้จะสร้างทางให้หมดแล้วไอ้เราขึ้นแล้วติดเออเราตัดหญ้าตอนนี้มีรอยเคยขุดถึงบล็อกล่าวันหนึ่งด้วยเอออย่างครับท่านผู้ชมเกมนี้ตายได้จากการโดนดินทับนะฮะเวลาดินถล่มเออไม่ใช่ดินถล่มหรอกเวลาจะฆ่าเพื่อนเนี่ยเราแล้วก็กดรีสปาวนะตายได้ไอ้ นี่จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับพอตายแล้วมันจะของไม่ดรอปนะไม่มีเสียหายเลยนะผมดูเนี่ยตัวผมเป็นไงบ้างเนี่ยตอนนี้ก็โอเคอยู่ทำอะไรบล็อกมา 3,000 แล้วนะสามจะ 4,000 อยู่แล้วจะได้ VP ไหมมีเท่าไหร่โหมีตั้งหลายอันมีทำอะไรดินมากดินได้ของดีครับได้ทำอะไรดินที่เยอะๆมันจะได้แบบ VP 2วันเลย
This is a VAP. VAP War. เฮ้ยนี่มันคิงออฟอาชีพแล้วเถอะคนละเกมละโอ้ชีวิต VAP เนี่ยมันดีมากตรงไหนวะได้เพชร500ทุกวันอะเอาไหนโอเคนี่ดีได้2,000ก็ได้ 1,000 แล้ว2วันก็ได้ 1,000 โอ้ซื้อออกซิได้เพียร์7วันกูจะได้ 1,000แค่2วันได้ 1,000 แล้วโอ้โหโคตร VIP เลยครับวันละ500เพชรผมเข้าใจครับผมเข้าใจว่าการเป็น VIP นั้นมันมีความพลังแห่งความเทพเติมแล้ววันนึงเนี่ยถ้าเรานอนไม่ไวมากเนี่ยจับเอาได้2รอบ500 2รอบวันนึงก็ได้ 1,000 ละถือว่าเยอะมาก2วัน 2,000 ไม่ต้องรอมี VIP ถาวรนะ ต้องเติมเงินจริงๆอ่ะดิโอ้โหนั่งเงี้ยทุกเกมเป็นอย่างนี้หมดเลยท่านผู้ชมไม่น่าเลยครับรู้ว่าผมเนี่ยต้องขุดดินให้เยอะจะได้ VP 2วันแล้วยิ่งมี VP 3วันเนี่ยนะ 3,000 ทองไม่ 3,000 เพชรไม่ใช่ 3,000 ทองเวิร์ฟแทงค์เหรอมันเริ่มมีอาการมึน 2,000 เพชรนี่แบบ OP เก็บเงินทุกวันอย่ารถไถนานี่ยังไม่นับเพชรที่เราหามาแต่ละวันกับเพชรธรรมดาใช่ปะไม่รวมนะวันนึงแบบผมนี่ยิ้มบานเลยใช่ไหมเจมเจมเกี่ยวอะไรเนี่ยเจมเป็นแมวอันนี้ฟาร์มต้นไม้กี่ต้นแล้วเนี่ยฟาร์มเยอะทุกคนเนี่ยทิ้งให้หมดนะขยะเย่เย่รู้สึกการกระโดดนี่ทำให้เราถึงมาริโอเนี่ยต้องกีกาอยู่ไหนไม่ต้องไปช่วยกาเน็ตกาสวยแล้วที่ลงมาทำไมมึงจะเข้าไหมไม่ครับท่านผู้ชมบอกแล้วให้ขุดข้างบนด้วยตรงนั้นปลูกต้นไม้ข้างๆนั่นแหละก็ได้ก็ได้โอเคแงโอเคไหมทางขึ้นไม่ดียังเลยพิธีดิบสี่มาใกล้เป็นไงบ้างหลังโอ้ยมีเพชร1,000แล้วหรือนี่อ่ะมีตั้งนานแล้วเอาไม่ตรูไม่โอเคท่านผู้ชมเราจบตอนนี้เพียงเท่านี้ดีกว่านะผมเกมบอกแล้วเกมไม่มีอะไรฮะเราชิวๆชิวๆไปเรื่อยๆเราไปเยี่ยมชมโลกคนอื่นก่อนจบดีกว่าไหมโลกคนอื่นเนี่ยนะบ๊ายบายนะกายอ้าวให้ไก่สอนทั่วร้อยโมโหเราดูได้ครับจากตรงนี้ครับ Active World นะฮะไปดูว่ามีเวอร์อะไรที่มีคนอยู่บ้างนะฮะเดี๋ยวผมเจอเวอร์คนไทยเรายังไม่เข้าไปนะเพราะจริงๆมันจะมีเวอร์ที่มันแบ่งออกเป็นเวอร์ที่แบบคนเขาเล่นอยู่เฉยๆนะครับกับเวอร์ที่มันเป็นเวอร์ที่เป็นเวอร์ที่แบบมีเวอร์ล็อกแล้วนะเวอร์กิจกรรมกับเวอร์ขายของอะไรพวกนี้ต้องลองไปดูนะครับเดี๋ยวเข้าไปดีกว่าจะไม่รู้ว่าเขามีเวอร์ล็อกเหลือหรือยังนะแต่เราจะขอเข้าไปดูหน่อยนะฮะไม่ให้เป็นการแบบเสียเวลานะโอเคเขามีเวอร์ล็อกแล้วนะครับซึ่งเราจะไม่ยุ่งอะไรกับเขานะเพราะเหมือนเขาไม่อยากให้เรายุ่งเท่าไหร่โอเคมาดูอีกรอบเดี๋ยวเข้าไปในพวกนี้ได้ครับจะมีร้านขายของเป็นพวกนี้ฮะจริงอยากสร้างมาแล้วของแต่ยังไม่มีวอลล็อกเลยวอลล็อกตั้ง3,000เพชรนะนี่ถือว่าไม่ได้เยอะมากครับสำหรับเกมนี้อ่ะนี่เป็นเกมที่เขาเอาไว้ต่อราคาซื้อของกันนะครับก็จะมีอยู่บ้างนะนี่ไงโอ้ใครขุดต้นไม้แล้วไม่เอาเพชรที่เหลืออ้าวเพียงไม่เอาเพชรที่เหลือเกมแล้วพี่ขอโทษไม่ไม่เกี่ยวกันเลยโอเคมันก็ไม่มีอะไรมากครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เราก็มันก็เป็นแค่ร้านขายของจริงมันมีร้านขายของที่ใหญ่กว่านี้แต่ว่าผมยังไม่เปิดให้ดูตอนนี้กันเราจบตอนนี้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมสวัสดีครับ